อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวแล้วครับก็มาถึงข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Apple กำลังพัฒนาการใช้ดาวเทียมส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปที่ iPhone โดยตรงสำนักข่าว Bloomberg นะครับได้รายงานว่า Apple มีทีมงานพิเศษนะครับที่กำลังพัฒนาการใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยัง iPhone โดยตรงรายงานดังกล่าวระบุว่า Apple มีทีมวิศวกรจำนวน12คนนะครับจากแวดวงการออกแบบยานอวกาศดาวเทียมและเสาอากาศนะครับนำทีมโดยไมเคิลเทลล่าและจอห์นเฟนวิกนะครับซึ่งเป็นอดีตวิศวกรยานอวกาศที่เคยนำทีม Skybox Imaging ซึ่งเป็นบริษัทภาพถ่ายดาวเทียมของ Google เมื่อปี2014เพื่อร่วมดำเนินโปรเจกต์ดังกล่าวของ Apple ให้ประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลา5ปีนะครับทาง Bloomberg นะครับได้รายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ Apple ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับสำหรับทีมวิศวกรรวมไปถึงได้จ้างผู้บริหารที่เชี่ยวชาญงานด้านยานอวกาศและการส่งข้อมูลไร้สายเพิ่มมากขึ้นด้วยหนึ่งในนั้นนะฮะคือ Daniel Ellis นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ดูแลด้าน Content Delivery Network นะครับหรือ CDN อันยอดเยี่ยมของ Netflix นะฮะแหล่งข่าวได้กล่าวว่าโปรเจกต์ดังกล่าวนะครับยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและอาจจะถูกยกเลิกในอนาคตก็ได้นะครับแต่ถึงกระนั้นทิมคุก CEO ของ Apple เนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่า Apple กำลังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้นะครับทาง Apple เองนะครับก็กำลังพัฒนาดาวเทียมที่จะนำมาใช้ร่วมกับทางFacebook นะครับ SpaceX และ Amazon แต่ด้วยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าโปรเจกต์ดังกล่าวนี้นะครับอาจเป็นโมเดลธุรกิจด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่จะทำเงินให้กับ Apple ได้หลายพันล้านเหรียญในอนาคตแต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแบร์ไตแล้วก็สนุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว Instagram พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ